สามพี่น้องคนดังตระกูลอัศวเหมซุ่มคบแต่ตัวท็อปในวงการหลังมีรายงานว่านายชนสวัสดิ์อัศวเหมหรือเอจากไปไม่ลาหลังขณะเดินทางมาซ้อมแข่งรถที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลต่ออีสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์โดยชนสวัสดิ์เกิดเมื่อวันที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2511เป็นบุตรของวัฒนาอัศวเหมกับจันแรมอัศวเหมมีพี่ชาย2คนคือพี่บูลอัศวเหมและภูมิผลอัศวเหมเขาจบปริญญาตรีจากคณะบริหารมหาวิทยาลัยกรุงเทพชนสวัสดิ์สมรสครั้งแรกกับนันทิดาแก้วบัวสายมีบุตรสาว1คนคือชนทิดาอัศวเหมหรือน้องเพลงใน Google ระบุว่าผู้หญิงที่เคยตกเป็นข่าวกับเอชนสวัสดิ์นั้นล้วนแล้วแต่มีชื่อเสียงทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นนักร้องเสียงแทบยังใหม่เจริญปุระตามมาด้วยนางแบบลูกเกดเมธินีกิตพยมเก๋ชลดาเมฆราตรีและนางเอกสาวเจนี่เทียนโพสุวรรณแต่นั่นก็คืออดีตเท่านั้นเพราะปัจจุบันทุกๆคนต่างมีชีวิตใหม่ที่ดีแล้วคำไม่นานมานี้เรียกว่าทำให้คนบันเทิงออกมาเคลื่อนไหวกันยุ่ไม่น้อยเพราะเมื่อช่วงกลางขึ้นหลังต๊อดปิติสามีของนุ่นวรนุชและจินจรินธรรมวัฒนสามีของหนิงปณิตาและเป็กสัญชัยสามีของธัญญาธัญญาเรศพร้อมใจกันโพสต์จอดำเช่นเดียวกันกับเป็กสัญชัยเองตระกูลก็ได้ออกมาโพสต์ไว้อาลัยผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมเล่าความทรงจำที่มีต่อเอไว้ว่าพี่เอเป็นพี่ชายที่ผมรักและเคารพมากที่คอยปกป้องผมมาตั้งแต่เล็กเป็กขออะไรพี่เอให้ทุกอย่างเมื่อไหร่ที่มีปัญหาพี่เอก็คอยให้กำลังใจอยู่ทุกครั้งเอารถกอล์ฟสวยๆและมอเตอร์ใส่คันเล็กให้หลานลิยาพี่เอจากไปเร็วจนผมทำใจไม่ได้เดินทางไกลครั้งนี้ขอให้พี่เอปลอดภัยขอให้พี่เอเดินทางไปยังที่สูงสุดและขอให้พี่เอมีความสุขเป็ดจะจดจำในทุกสิ่งที่พี่เอทำให้เป็ดที่พี่เอสอนเป็ดจะรักและจะเคารพพี่เอเหมือนที่เคยเป็นมาตั้งแต่เล็กจนถึงตอนนี้และตลอดชีวิตเป็ดครับเสียใจมากมากครับเช่นเดียวกับพิษทองเจือเพื่อนสนิทอีกคนของคุณเอได้เคลื่อนไหวอะไรกับการจากไปของเพื่อนโดยโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมข้อความระบุว่า28น้อยคนที่จะรู้ว่าเราเรียนด้วยกันมาตั้งแต่เล็กมาแยกกันตอนเราไปเรียนเมกากลับมาก็ทำงานด้วยกันแข่งรถกันเอเป็นคนดีน่ารักรักเพื่อนรักน้องรักหลานเป็นคนสุภาพใจกว้างทุกคนรักเอเสียดายและเสียยอใจมากๆขอให้เดินทางด้วยความสงบนะเพื่อน